นี้เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องการพิจารณากฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี68นะคือพรบงบประมาณนะแผ่นดินนั่นแหละจะเริ่มประชุมกัน9โมงเช้าวันนี้นะคะโดยร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี68ค่ะรัฐบาลจัดสรรไว้ที่3,752,700 ล้านบาทนะคะก็คือ 3.7 ล้านล้านสอสอก้าวไกลบางคนนะก็คือ 3.7 ล้านล้านค่ะโดยตั้งงบประมาณแบบขาดดุลเพิ่มขึ้นจากปีงบ67จำนวน 272,700 ล้านบาทค่ะหรือว่าเพิ่มขึ้น 7.84% ค่ะครับนี่ฮะอันนี้งบกลางฮะ 800,000 กว่าล้านนะฮะแล้วก็กระทรวงอื่นๆฮะก็มีการจัดสรรกันไปนะก็จะฟังกันวันนี้ฮะเดี๋ยวรอไปฟังกันวันนี้รายละเอียดนะครับนะที่สำคัญก็คือรอดูว่าจะมีสสก้าวไกลอ่านตัวเลขผิดอีกหรือเปล่าตัวเลขมันเท่าไงแล้วก็ประมาณเนี่ยเขาอาจต้องการทำคอนเทนต์ก็ได้นะพี่หวังว่าช่วงที่ผ่านมาจะไปซ้อมเลยสสคุณแก้วตาบอกว่าจะไปซ้อมแล้วนะอยากให้มีอีกนะเสียชื่อใช่ไหมแปดล้านไม่ใช่เยอะขอสไลด์ขอสไลด์นะไม่ใช่หมูสไลด์แต่ว่าที่จะถูกอภิปรายหนักก็คือเรื่องงบที่จะเอาไปใช้ทำโครงการเติมเงินหมื่นเข้าดิจิตอลวอลเล็ตนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามเพราะว่าก้าวไกลประชาธิปัตย์นะฝ่ายค้านจัดขุนพลเตรียมอภิปรายนะฮะก้าวไกลเนี่ยก็มีธีมก็คืออิกนอร์ไทยแลนด์เจ๊งไม่ว่าเนี่ยนี่ๆแบนเนอร์เขาฮะเนี่ยเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แล้วก็มีคนที่จะอภิปรายฉายภาพใหญ่มีชัยธวัฒน์มีพิธาเป็นต้นส่วนประชาธิปัตย์นะแต่ก็ปักหมุดเอาไว้แล้วว่าใครจะอภิปรายบ้างนี่นะวันนี้คุณจุรินทร์ฮะนะคุณสันเพชรบุญญามณีนะว่าที่ร้อยโทยุทธการเนี่ยภาพรวมนะแล้วก็วันถัดไปวันที่20โอ้โหนี่มาอีกหลายท่านเลยนะแล้วก็วันที่21นะคุณชัยชนะเดชเดโชนี่อยู่วันที่21นะอ๋อแบนเนอร์ประชาธิปัตย์ชนะเลิศดูง่ายกว่าของก้าวไกลดูยากเปรียบเทียบสิฝ่ายค้านสองพักเนี่ยเนี่ยของประชาธิปัตย์เนี่ยพี่เห็นไหมดูดิประชาธิปัตย์เนี่ยจะเรียบเรียบแต่กลายเป็นว่าพักก้าวไกลนะที่ใช้วาทกรรมเยอะนะคือสมัยก่อนเนี่ยชอบโจมตีประชาธิปัตย์ว่าเป็นพักจอมวาทกรรมจอมวาทะแต่ตอนนี้กลายเป็นพักก้าวไกลนะค่ะเป็นซะเองอิกนอไทยแลนด์เขาเรียนแบบล้ออีกไนท์นะแต่นี่เป็นอิกนอนะก็จะประดิษฐ์คำวาทกรรมในการทิ่มแทงแบบเนี้ยค่ะนะอันนี้คือกลายมาเป็นก้าวไกลนะทั้งกราฟิกนะเวลาทำกราฟิกเนี่ยจะเอาภาพคนมาบางกรณีก็เลยโดนฟ้องไงนะเพราะฉะนั้นนี่คือการทำงานของฝ่ายค้านแต่คุณภาพเนี่ยวัดกันที่เนื้อหาไงนะประเด็นเนื้อหาข้อมูลส่วนเพื่อไทยฮะพรรครัฐบาลนะฝ่ายรัฐบาลก็เตรียมนะขุนพลเอาไว้อภิปรายเช่นกันน่ะนะก็เดี๋ยวรอติดตามได้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดสดนะค่ะแต่ถ้าว่าขี้เกียจติดตามหมดก็รอติดตามสรุปในท็อปนิวก็ได้ค่ะนะก็จะมีสรุปให้นะในข่าวเย็นส่วนเรื่องเลือกกกต.เดินหน้าต่อนะครับค่ะสนามถัดไปเนี่ยจะเป็นการเลือกระดับประเทศแต่เลือกในระดับอำเภอมาแล้วระดับจังหวัดมาแล้วเริ่มมีข้อมูลที่สงสัยว่าเฮ้ยมีการหัวกันหรือเปล่าสว.สมชายแสวงการเนี่ยตรวจสอบเป็นซีรีส์เลยนะแล้วก็เป็นสว.ที่ตรวจสอบเรื่องนี้แข็งขันมากล่าสุดโพสต์อีกฮะตรวจสอบเลือกตรวจสอบหัวเลือกสว.คราวนี้ศรีสะเกษอ๋อเจาะไปเลยที่มีการนำเสนอคลิปนี้ค่ะนะบอกว่านี่คือเหตุการณ์ที่บันทึกไว้เมื่อวันจันทร์ที่10มิถุนายนเวลาประมาณ10นาฬิกาที่วัดจันทร์อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษกกต.น่าจะต้องตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเป็นหลักฐานสำคัญในการจ่ายเงินเพื่อจ้างโหวตแหล่งข่าวในพื้นที่บอกว่าจ่ายค่าจ้างโหวตงวดที่2นะอีก 1,000 หลังการลงคะแนนเลือกสว.ระดับอำเภอแล้วต้องนำโพยที่มอบหมายให้ไปกาบัตรในคูหามาขึ้นเงินแหล่งข่าวระบุถึงคนในคลิปสัมพันธ์กับผู้สมัครที่เข้ารอบในระดับจังหวัดเนี่ยฮะแล้วก็มีรายละเอียดข้อมูลฮะแต่นี่เขาเบลอหน้าไว้ฮะค่ะเพราะฉะนั้นมีหลักฐานมีข้อมูลแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นยังไม่ปักใจเชื่อแต่กกต.เนี่ยควรไปตรวจสอบต่อไงเพราะบ่อแสมีเยอะมากมีเป็นโพยด้วยว่ากลุ่มไหนเลือกเบอร์อะไรยังไงเป็นกระดาษสีให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นกกต.เองเนี่ยก็ควรจะไปติดตามตรวจสอบเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเอาเขาเลือกกันเองเลือกยังไงก็ได้ก็กฎหมายกำหนดเอาไว้อ่ะในเมื่อกฎหมายบอกว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วนะอย่าไปทำผิดกฎหมายไม่ได้นะ
ถ้าเกิดมีพฤติกรรมหัวเนี่ยมันผิดกฎหมายนะเพราะฉะนั้นกกต.เองก็ควรจะไปตรวจสอบแล้วก็อัปเดตความคืบหน้านะครับไม่ใช่นั้นแล้วคนจะมองสว.ชุดใหม่ที่กำลังจะได้มาเนี่ยในทางลบตั้งแต่ต้นไงใช่เพราะว่าไม่ใช่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกนะนะคะแล้วก็ไม่ใช่สว.ทุกคนที่จะไปหัวไงมันก็จะเสียหายไปด้วยไงเพราะฉะนั้นควรตรวจสอบให้เข้มข้นก็หวังว่าเห็นกกต.เงียบๆแต่หลักฐานเพียบนะคะหมายถึงรอสอยอยู่อะไรอย่างนี้กกต.เงียบหลักฐานเพียบเลือกตั้งสสสอยไปกี่คนนะเอาเงินคืนได้กี่รายแล้วนะที่ต้องเลือกตั้งซ่อมก็เราพูดถึงเรื่องเติมเงินหมื่นที่ต้องวอลเล็ตนิดนึงเมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังเมื่อวานนี้ก็เปิดเผยกรณีที่นายกสั่งให้ทบทวนเรื่องที่จะเปิดให้เอาเงินดิจิตอลเติมเงินหมื่นเนี่ยไปซื้อสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะเมื่อวานนี้ก็ยืนยันครับว่ามันเป็นข้อกังวลนะที่ตอนแรกเนี่ยก็เห็นว่าไม่ให้นั่นแหละนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยปรากฏว่ามีการทักท้วงมานะว่าให้ดำเนินการแต่สุดท้ายนายกเป็นห่วงเรื่องนี้ครับนายกเป็นห่วงก็เลยให้ไปทบทวนเรื่องนี้เสียนะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มจากรัฐมนตรีช่วยคลังฮะถามนิดนึงไอ้เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตสรุปก็คือใช้มือถือไม่ได้ใช่ไหมยังไม่จบยังไงครับมันคือยังไงบ้างครับนายกให้ทบทวนนะคะคือนายกคือมันมีข้อสรุปจากคณะอนุกำกับนะครับโดยที่จริงๆแล้วผมเองกับตัวรัฐมนตรีเผ่าภูมิเราก็ทักประเด็นนี้ไปว่าเราอยากจะให้มันเป็นสินค้าที่มันผลิตในประเทศเป็นหลักนะครับแต่มันมีข้อจำกัดในการปฏิบัติจริงบางส่วนนะครับเพราะว่าร้านค้าบางร้านก็ขายของมิกซ์กันไปหมดอย่างเงี้ยนะครับคอนเซิร์นนี้มันก็เป็นคอนเซิร์นของค้าของภาคการปฏิบัติจริงนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยเสนอมาที่คณะอนุกรรมการสุดท้ายก็มีมติว่าก็ยืนตามเดิมแต่ท่านนายกเนี่ยค่อนข้างห่วงเรื่องนี้เพราะว่ากลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเงิน 10,000 บาทผ่านทางดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับเป็นกลไกที่ต้องการให้มีการบริโภคภายในประเทศและการผลิตการจ้างงานในประเทศเป็นหลักนะครับก็เลยบอกว่าลองทบทวนดูนะครับซึ่งกลไกการทบทวนแน่นอนว่ามันไม่ใช่ตัวผมนะครับหรือบุคคลท่านใดท่านหนึ่งนะครับเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการก็ส่งเรื่องกลับไปให้เขาทบทวนแล้วนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งข้อสรุปคงใช้เวลาสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแล้วก็รู้กันจะมีการประชุมกันอีกครั้งเมื่อไหร่ปลายสัปดาห์หน้าครับนัดไปแล้วประชุมอีกครั้งก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็ทบทวนว่าดิจิตอลวอลเล็ตซื้อได้ไหมตอนนี้สรุปก็คือจะไม่ให้ซื้อเห็นไหมสมาร์ทโฟนประเด็นคืออะไรตอนนี้ประเด็นความเห็นผมนะต่อไปนี้นะเราจะฝากอนาคตเศรษฐกิจปากท้องของประเทศเอาไว้กับโครงการเรือธง 500,000 ล้านเนี่ยทั้งที่โครงการเนี่ยมันยังไม่นิ่งเลยเนี่ยแล้วก็2แหล่งที่มาของเงินก็ยังไม่ได้ 100% นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ